สวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะสวัสดีพี่ง่วงนอนแล้วเกินนะครับยังไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วเกิดพี่พูดตุลุมตุลือก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เพราะว่าพี่ยังไม่ได้หลับเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาสอนทําเผ่าก่อนเลยนะครับเรื่องจะกินเผ่ากระต่ายนะฮะเดี๋ยวพวกเผ่าฉลามหรือเผ่าต่างๆนะครับจะทยอยอัปเดตมานะครับผมเอาล่ะฮะวิธีการหานะครับเราต้องมีไอเทมทําเผ่าก่อนนะครับนะจะมีทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นอโนเลเคลื่อนนะครับส่วนอย่างที่2ก็จะเป็นตุ๊กตากระต่ายนะครับแล้วก็วิธีการหาไอเทมพวกนี้นะครับนะเราจะเลเคลียมก่อนเลยนะครับเลเคลียมก็จะหาได้จากโลกแรกนะครับเราจะไปตีบอสนะครับซึ่งจะเป็นบอสเดอะเบคอนนะครับจะอยู่ที่เกาะนี้เลยนะเห็นลูกศรที่ป้าวิธีชี้นะครับถ้าเกิดเราไปเสร็จแล้วนะบอสก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับก็ทำการจัดการได้เลยนะแล้วก็เลดดอกที่ทำการปรับให้ใหม่เลยนะครับผมและถ้าเลดดอกมันตีแล้วงั้นไม่ค่อยดอกนะครับแล้วก็ลัคกี้ดันบนซ้ายนี่ยิงไงไม่เห็นจะดอกเลยลัคกี้ก็นี่ยิงนะครับเอาเป็นว่านะฮะเราจะไปที่โลก2นะครับผมโอเคไปถ้าเรามาที่โลก2นะเดี๋ยวเราจะมาซื้อเลเคลื่อนกับผู้ชายหัวโล้นนะครับคนไหนที่ตีแล้วมันได้ดอกใช่ปะไม่เป็นไรนะครับเราจะมาซื้อกับผู้ชายคนนี้นะฮะกดเติมนะครับเลเคลื่อนก็จะขายอยู่อันบนแรกเลยนะครับผมกดไว้ได้เลยปึ๊บนะครับเอาล่ะฮะพอเราซื้อเสร็จปึ๊บนะครับเราจะทำการไปหาตุ๊กตากระต่ายนะครับตุ๊กตากระต่ายก็จะอยู่ที่เกาะใหม่นะครับเกาะใหม่นะครับจะอยู่หลังเกาะหินเลยนะเห็นปะเกาะดีนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดเรามาถือแล้วใช่ปะคนไหนที่สังเกตนะครับจะเห็นกับอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้นะจะมีแบบลุงเลลี่นะครับแล้วก็จะมีกับคาตาคุลีแล้วก็โดฟามิงโกนะครับซึ่งนะฮะรอครับนะเกิดทุกไหนคำถามแล้วก็อธิหัดไปนะครับอธิหัดไปอาจจะเป็นฮาคิราชันหรือไม่ก็ฮาคิสังเกตหรือไม่ก็คนที่สาดผลได้นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่บอกแค่นี้แล้วกันนะครับเอาเกณฑ์ว่านะฮะเราลงมาด้านล่างนะครับเราจะมาจัดการไอ้พวกนี้นะครับนะมีแชงคูดมีโจทลัดนี่ต่างๆนานานะครับนะอาการจัดการไปนะครับผมก็จะมีโอกาสเอาตุ๊กตากระต่ายนะครับผมนะเดี๋ยวที่จะอาการจัดการให้ดูนะครับนะไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้ตึงอะไรอยู่แล้วแหละนะเดี๋ยวขอจัดการก่อนเลยนะครับผมนะก็หัวใจมาปุ๊บโอเคก็วีกไปรอบหนึ่งปั๊บนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับทำการตีได้เลยนะโอเคตีแต่ปุ๊บนะโดนอยู่นะครับเห็นไงก็ไม่ได้ตึงนะครับไอ้พวกนี้มันไม่ได้ขนาดมือพี่ดิเอาล่ะจัดการเสร็จแล้วบังอาจมาฆ่าฉันไอ้นี่เนี่ยโอเคจัดการเสร็จแล้วนะแล้วก็ได้ของมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำการไปที่เกาะทรายนะครับคนไหนที่ตีไม่ดอกย้ำว่านะฮะทำการไปใส่ลัคกี้นะครับส่วนโค้ดเดี๋ยวจะมาแจกอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวขอสอนทำเผากระต่ายเสร็จก่อนนะครับผมนะแล้วก็นะครับถ้าเกิดได้กระต่ายแล้วก็เลเคลียมกับไอ้ที่ซื้อไอ้หัวล้นเสร็จแล้วนะเราจะทำการไปที่เกาะทรายนะครับนะเกาะทรายก็จะอยู่ตรงนี้เลยถ้าหากเราทำการมาที่เกาะทรายแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำเผากระต่ายกันนะครับมีสองไอเทมนี้ก่อนนะมีตุ๊กตามีเลเคลียมนะครับแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ค่าหัวไม่ต้องใช้นะครับเดินมาตรงนี้ได้เลยนะครับนะสามารถทำได้เลยนะครับผมนะอะไรกูเนี่ยนะสามารถทำกับคนนี้นะครับแต่ก็บอกว่านะครับเอาตุ๊กตากระต่ายมาแล้วก็อะไรเอ่ยเลเคลียมแล้วก็ตังเท่าไหร่เนี่ยนะ 5,000 ล้านหรือว่าเท่าไหร่วะน่าจะ 5,000 ล้านแหละนะแล้วก็นะครับคนไหนที่เข้ามาเล่นช่วงนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์EP บวกให้อีก70นะครับนะจะสังเกตได้ว่า EP แม่งโอ้โหคูณ155เลยนะปกติมันจะคูณอยู่ที่ประมาณ85นะครับโลก2นะส่วนโลกแรกนะครับมันคูณอยู่70นะฮะสามารถเข้ามาฟาร์มวิวกันแบบถึง 100,000 ไวๆได้นะครับเอาล่ะถ้าเกิดเราทำเผ่ากระต่ายเสร็จแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวที่จะมาใช้ให้ดูครับว่าโกงไงนะฮะโอเคเดี๋ยวที่ขอกลับไปที่โลกแรกก่อนเลยตอนนี้ที่ก็มาที่โลกแรกแล้วนะเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะครับนะว่ามันทำอะไรได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยแจกโค้ดนะครับเอาล่ะนะเขียนตามพี่ได้เลยนะครับนะโค้ดก็ได้มีอะไรบ้างนะครับคนไหนที่เขียนตามได้ทันก็สต็อปได้นะครับสเตเลอร์ปึ๊บนะครับอันนี้ได้ไดอารี่นะโอเคนะครับเวลากดใช้เผ่ากดตัว R นะครับเอาล่ะเดี๋ยวขอตีก่อนเลยนะครับโอเคเราตีสกุลนะสังเกตดูเลือดพี่นะดูมันจะรีเจนเลือดไวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวที่ให้มันตีก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวที่จะมาใช้อีกรอบให้ดูนะครับเพราะว่าในการเปิดเผ่านะครับมันจะโกงมากเลยนะและอีกโค้ดหนึ่งนะครับแต่ว่าอัปเดต55นะครับคนไหนที่สำเร็จแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวที่จะมารีวิวอีกทีนะครับเพื่อให้ดูเต็มๆนะว่ามันโกงไงนะครับอาการกดตัว R นะครับในการใช้นะเผื่อคนในคอมมาใช้ได้เป็นไงคนในมือถือนะครับถ้าเกิดทำเสร็จปุ๊บมันจะดีปุ่มให้กดเลยนะเอาล่ะ
นะเดี๋ยวที่จะกดให้ดูนะครับว่ามันโกงง่ายเอ่ยนะครับในการกดใช้เผ่านะครับเดี๋ยวที่จะให้ไอ้เจ้าฟิกเวอร์จิลนะตีที่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวที่จะทำการนะครับนะกดตีก่อนเลย1ทีนะครับสังเกตดูเลือกที่นะอันนี้เลือกที่จะยังไม่รีเจนนะยังจะไม่แบบเพิ่มพูดก้าดนะครับอันนี้คือยังช้าอยู่นะนะเลือกที่เหลือประมาณเท่านี้เองนะคือเวลามันเพิ่มมันเพิ่มน้อยนะเออแต่ถ้าเกิดเรากดตัว R อย่างเงี้ยนะครับมันจะเพิ่มแบบปื๊ดเลยนะสามารถนะครับหิวเลือดเวลาตอนเหลือน้อยๆได้นะครับผมนะเดี๋ยวทีให้มันตีอีกนิดหน่อยนะครับโอเคตีนิดหน่อยโอเคพอแล้วเดี๋ยวตายนะครับกดตัว R ก็ได้เลยนะกดปื๊ดนะครับดูเลือดที่ดูนะนิ่งรัวๆเลยดูปื๊ดนะครับบอกเลยว่าโกงง่ายนะฮะยิ่งเรามีเลือดเยอะครับมันก็จะดิ่งตามเปอร์เซ็นต์เลยนะสมมติมีเลือด10ล้านก็ดิ่งตามเปอร์เซ็นต์นั้นเลยนะเออมันก็เด้งทีละ100,000ประมาณนี้นะครับของที่มีเลือดแค่90,000ไงมันก็จะเด้งทีละ1,000นะครับถ้าเกิดมีเลือดประมาณ10ล้านก็น่าจะเด้งเลือดทีละล้านนะครับอุ้ยโกงอยู่นะโอเคนะครับนะไอ้เจ้าเผ่ากระต่ายความสามารถก็จะดีกว่านี้นะครับส่วนเผ่าฉลาดและเผ่าต่างๆนะครับว่าสามารถจะเป็นอะไรเอ่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ลงคลิปมาใหม่เดี๋ยวก็รู้เองแหละฮะอันนี้ไปละบ๊ายบายI'm an angel with a shotgun, fighting till the world.